อนันดาวอนเลิกขุดประวัติแฟนสาวรับฝ่ายหญิงเครียดถึงขั้นหยุดอ่านข่าวนักแสดงหนุ่มอย่างอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมครับมาร่วมงานแรงเลอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกับให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องราวความรักกับแฟนสาวอย่างณัฐนิชาธนาลงกรณ์ทายาทแบรนด์ชุดชั้นในจิตนาสื่อนะครับถามว่าตั้งแต่เปิดตัวแฟนสาวนอกวงการเป็นยังไงบ้างก็ปกติครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างคือฝั่งโน้นเขาอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับผมอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างชินเขาต้องปรับตัวยังไงบ้างก็พยายามไม่เสพข่าวเสพคอมเมนต์สื่อครับถามต่อว่ามีคนบูลลี่เขาตลอดเวลาอนันดานั้นครับบอกว่าก็ไม่ได้บูลลี่หรอกก็เป็นธรรมดาของข่าวที่ได้กระแสมักจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือการเขียนข่าวพอมีคนเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์คอมเมนต์เหล่านั้นซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่ให้กำลังใจกับเขายังไงถ้าเป็นผมไม่อ่านเรารู้ตัวว่าเป็นใครทำอะไรเขายังเสพคอมเมนต์ตลอดไม่อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับตัวคือการไม่เสพสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเริ่มเข้าใจตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนมาเขียนถึงเขาทำไมต้องเขียนครอบครัวเขาแล้วเขาก็ตกใจคนก็ขยันส่งข่าวให้อยู่นั่นแหละเขาก็ตกใจที่เขาเจอมันแรงขนาดไหนผมจำไม่ได้เพราะผมไม่ได้ใส่ใจเลยเขาไม่ได้มาเล่าให้ฟังผมก็ตามนั้นครับตอนนี้เขาเลิกแล้วใช่ไหมเขาเลิกแล้วครับเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะไปโลกจิตกับสิ่งที่เราคุมไม่ได้แล้วเขาอธิบายกับครอบครัวเขายังไงจริงๆพูดแบบตรงๆเลยนะคือทางครอบครัวเขาแรกๆเขาเข้าใจมากกว่าคุณแฟนซะอีกผมว่าทางครอบครัวเขาค่อนข้างเปิดใจกับตรงนี้มากแล้วก็ใจเย็นกับตรงนี้มากซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใจนะแต่ก็ดีมากเลยครับเขาใช้เวลานานแค่ไหนถึงเลิกสนใจข่าวไม่เสพไม่อ่านก็ไม่นานคือแค่ตอนแรกๆตอนเป็นข่าวแรกๆเขาไม่เข้าใจคนที่ไม่เคยเจออยู่ๆมาเป็นเป้าเขาก็แบบฉันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ไม่ใช่อาชีพฉันแล้วมาเขียนถึงฉันแล้วอันที่เขาเซนซิทีฟคือเรื่องครอบครัวเขารู้สึกแบบว่าถ้าเขาถึงเขาโอเคแต่ทำไมต้องไปขุดคุยเรื่องครอบครัวเราก็อธิบายกับเขาว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของข่าวซึ่งพอเขาเห็นข่าวบ่อยๆเขาก็ชินและทำใจได้ว่าเนี่ยคือส่วนของการที่มีผมเป็นแฟนอันดานาหัวร้องครับโทษทีนะเรารู้สึกผิดไหมที่ต้องเปิดตัวออกสื่อคบกันเงียบมาตลอดเพียงแต่ว่าเราก็บอกเขามาตลอดตั้งแต่ต้นว่าสักวันหนึ่งมันก็จะมีข่าวแล้วพอมันมีข่าวเราก็หยุดมันไม่ได้ตอนแรกเขาก็บอกว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกนะแล้วพอมันเกิดขึ้นเขาก็ตกใจแต่ตอนนี้ปรับตัวแล้วเขาก็โอเคขึ้นเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับตรงนี้เลยสื่อนะครับถามว่าตอนนี้ก็หวานกันเต็มที่เลยก็หวานกันตั้งแต่แรกแต่ต้นอยู่แล้วไม่เคยลดมีแต่เพิ่มขึ้นมันก็ไม่เคยมีแบบพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วระแวงต้องแยกกันเดินเปิดตัวแล้วมีสเต็ปต่อไปหรือยังคงต้องตามเวลาครับมันก็มีการคุยว่าแล้วจะยังไงต่อในอนาคตแต่เรื่องพวกนั้นมันอาจจะส่วนตัวไปนิดนึงที่จะมาแชร์เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยผมรู้สึกว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเรารู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแน่ก็ค่อยออกมาพูดแฟนๆอยากจะฟังข่าวดีของเราอนันดานะครับบอกว่าเราก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่เราก็ไม่ได้ไปคบด้วยความรู้สึกที่ว่าจะคบผ่านๆหรือว่าคบแล้วเดี๋ยววันนึงเลิกกันไม่ได้คิดอย่างนั้นออปชันที่ดีที่สุดคือเรามีอนาคตด้วยกันนั่นคือสิ่งที่อยากได้เรียกว่าคนนี้แหละแม่ของลูกอย่าใช้คำว่าแม่ของลูกเลยครับเพราะว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการมีลูกแล้วถ้าให้พูดตรงๆคือไม่ได้เป็นเป้าหมายของเราทั้งคู่เลยเราคุยกันเรื่องอนาคตอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องครอบครัวไม่มีก็อย่างว่านะผมไม่ได้รู้สึกว่าการที่เราจะอยู่คู่กับใครเป้าหมายต้องเป็นการมีครอบครัวผู้สื่อข่าวครับถามว่ามีการทดลองอยู่ด้วยกันก่อนไหมอันดันดาครับบอกว่าการคบกันมา2ปีกว่ามันต้องลองอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันต้องปรับตัวกันอยู่แล้วผมว่าการที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราเราจะไปกำหนดทุกอย่างด้วยความรู้สึกของเราเองมันก็ไม่ได้เราต้องแชร์พื้นที่กับเขาเขาก็ต้องแชร์พื้นที่กับเราผมยอมรับว่าผมไม่ใช่คนที่เข้าใจง่ายสักเท่าไหร่มีความเป็นตัวเองสูงผมต้องคอยสังเกตตัวเองว่าอนันดาเอาอีกแล้วเริ่มเซอร์ใส่อีกแล้วสื่อนั้นครับถามต่อว่าเราต้องลดความเป็นส่วนตัวลงอนันดานะครับบอกว่าไม่ได้ลดความเป็นตัวเองแต่ลดความคิดที่เราเรียกว่าอีโก้คนเราทุกคนคือมีอีโก้และบางคนเราก็ลืมตัวโลกมันไม่ได้หยุดหมุนรอบตัวเราแต่บางทีมันก็เป็นผมก็เป็นบางทีรู้สึกว่าภาวะของเรามันยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดทั้งที่จริงเราต้องมองไปที่คนข้างๆเราด้วยว่าเขารู้สึกยังไงเรียกว่าต่างคนต่างปรับตัวใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ปรับยาก
พราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความรักอยู่แล้วการปรับตัวมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝืนยากสักเท่าไหร่แสดงว่าถ้าจะแต่งก็คงเงียบๆเป็นส่วนตัวเรื่องการแต่งเคยคุยกันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็อายุ28ปีเองผมรู้สึกว่าเขายังต้องจัดการในเรื่องของเขาและมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำถ้าให้พูดถึงด้วยวัยผมก็พร้อมแล้วแต่ผมไม่ได้รีบเร่งไม่ใช่เป้าหมายรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่ออนาคตที่ยาวที่สุดอันนั้นสำคัญที่สุดก็เคยเห็นอยู่หลายคนแต่งงานแล้วก็เลิกกันเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นอนันดากล่าวครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ